60ไพรต้านเบาหวานอย่างแรกคือตำลึงตำลึงเป็นผักที่เรารับประทานเป็นอาหารประจำวันอยู่แล้วมีรายงานการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าทุกส่วนของตำลึงตั้งแต่รากลำต้นใบและผลสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้โดยกลไกการออกฤทธิ์จะคล้ายกับยาแผนปัจจุบันที่ชื่อโทนบูทามายอีกทั้งยังมีวิตามินเอมหาศาลช่วยป้องกันโรคตาบอดในเด็กตามชนบททั้งยังประกอบด้วยแคโรทีนซึ่งมีประโยชน์ในการชะลอความแก่และต้านมะเร็งตำลึงจึงเป็นผักที่ควรจะเป็นอาหารหลักของผู้ป่วยเบาหวานเพราะไม่มีพิษภัยและยังสามารถนำมาทำอาหารหลากหลายรูปแบบได้อย่างอร่อยสมุนไพรอย่างที่สองที่ต้านเบาหวานก็คือมะระในการลดเบาหวานพบว่าจะมีสารชื่อโพลีเปปไทด์ P ซึ่งจะไปลดการดูดซึมของกลูโคสอีกทั้งมะระยังช่วยลดการเกิดต้อกระจกซึ่งเป็นผลข้างเคียงของคนเป็นเบาหวานได้อีกด้วยการทำน้ำมะระคั้นสดจึงน่าจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพของคนเป็นโรคเบาหวานหรือจะรับประทานมะระในรูปแบบของอาหารอื่นๆก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับคนที่หนาวง่ายร่างกายเย็นคนจีนเชื่อว่าไม่ควรรับประทานมะระทุกวันเพราะจะทำให้ร่างกายเย็นเกินไปหรือถ้ารับประทานทุกวันควรรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนร่วมด้วยเช่นขิงหรือพริกควรรับประทานมะระจิ้มพริกเลยก็ได้นะครับส่วนภัยต้านเบาหวานชนิดที่3ก็คือใบมะยมใบมะยมเนี่ยเป็นผักที่มีวิตามิน A และ C สูงมากอีกชนิดหนึ่งชาวอีสานเนี่ยนิยมทานใบมะยมแกล้มกับส้มตำมีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าน้ำสกัดจากใบมะยมสามารถลดน้ำตาลในหนูที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรทานใบมะยมเป็นหลักแต่คนปกติไม่ควรทานใบมะยมมากเกินไป 4. ผักบุ้งผักบุ้งเป็นผักที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและรู้มานานว่าเป็นผักสมุนไพรที่บำรุงสายตาเพราะอุดมด้วยวิตามิน A แต่สำหรับคนอินโดนีเซียมักกินผักบุ้งแดงเป็นอาหารรักษาเบาหวานปัจจุบันพบว่าในผักบุ้งนั้นมีสารคล้ายอินซูลินสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้จริงผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรรับประทานผักบุ้งเป็นประจำผักบุ้งเนี่ยยังช่วยลดอาการท้องผูกลดอาการร้อนในได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 5. สตอสตอเป็นผักประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้สตอสามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิดรับประทานเป็นผักสดหรือจะนำมาผัดก็ได้ทั้งนั้นการศึกษาวิจัยพบว่าสตอสามารถลดน้ำตาลในเลือดในหนูที่เป็นเบาหวานได้แต่ไม่มีผลในหนูที่ปกติแต่ยังสามารถช่วยลดความดันได้อีกด้วยคนไข้เบาหวานประเภทนี้จึงควรรับประทานสตอเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิสุขภาพไทย